านไปหลายวันแล้วบรรดาผู้เข้าประกวดมิสลาว2016ยังคงเคลื่อนไหวกิจกรรมกันอย่างตั้งหน้าตั้งตาและในมื้อนี้ยังคงมีกิจกรรมอีกหลากหลายอย่างที่นางสาวงามทั้งหมดต้องได้ร่วมกันเฮ็ดให้สำเร็จสำหรับเริ่มต้นกิจกรรมทำอิฐนี้ในมื้อนี้นางสาวผู้เข้าประกวดได้เดินทางไปที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการเพื่อบริจาคอาหารให้แก่ศูนย์พร้อมทั้งควมกินข้าวสามัคคีกับบรรดาน้องๆที่อยู่ในศูนย์ฟื้นฟูคนพิการแห่งนี้ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มไม้ตีและมิตรภาพในโลกโลกาจะมีค่าเทียมทันศูนย์ดังกล่าวแมนได้สั่งตั้งมาตั้งแต่ปี1962ซึ่งในศูนย์พิการแห่งนี้นางสาวงามผู้เข้าประกวดก็ได้มีการตื้นตันใจที่ได้มอบรอยยิ้มมอบความสุขให้แก่น้องๆอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการแห่งนี้สำหรับภาคบ่ายบรรดาสาวงามทั้งหมดก็เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวอยู่ที่สถานีโทรภาพทีวีลาวเกี่ยวกับการเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักในโครงการมิสลาว2016โดยแมนบริษัทแอร์เอเชียเป็นผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้สายการบินแอร์เอเชียเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่เป็นสายการบินได้รับรางวัล World Best Low Cost Airline Award ในปี2008หา2013จาก Skytech ในโอกาสเดียวกันนี้ทั้งทีวีลาวได้ร่วมมือกับแอร์เอเชียเพื่อเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าประกวดเพราะบุคลิกภาพแม่นมีความสำคัญหลายต่อการดำรงชีวิตในสังคมบ่ว่าจะเป็นความมั่นใจการแสดงออกเฮ็ดให้มีโอกาสได้ประสบผลสำเร็จหลายขึ้นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีแม่นจะได้รับการยอมรับจากสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้สามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ที่พบเห็นและนอกจากนั้นการที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นยังเฮ็ดให้ทานมีความดูดีและมีความสง่าในตัวนอกจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วสาวงามทั้งสาวคนก็ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารน้ำตื้มอีกเพราะว่าในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษแม้นมีความสำคัญหลายในภาคพื้นก็คือทั่วโลกนั่นเองตอนที่จะกลับไปพักผ่อนบรรดาผู้เข้าประกวดได้รับประทานอาหารอยู่ที่ห้างเวียดฟู้ดซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านสีฐานเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นอีกห้างอาหารหนึ่งที่ใหญ่และมีชื่อเสียงในนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยการตกแต่งด้วยโคมไฟที่มีสีสันสวยงามเป็นตึกห้างอาหารที่มีสีสันและนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่กุ้มขวงWhoa!
้งใจทางเซ้าหมายเลขเพื่อให้ได้ตำแหน่งขวัญใจมหาชนโดยการพิมพ์ M ตามด้วยหมายเลขที่ท่านหมักตามด้วยหมายดาวและตามด้วยคะแนนท่านสามารถโหวตได้ถึง100คะแนนต่อครั้งแล้วส่งไปที่หมายเลข1481เครือข่าย ETL และลาวโทรคม1คะแนนต่อ 1,000 กีบและรุ่นหับของรางวัลโทรศัพท์หลายรางวัลติดตามหับสมการประกวดครอบตัดสินในวันที่8ตุลา2016นี้ที่ฮงแฮมแลนด์มาร์คแม่ของถ่ายทอดสดผ่านทางโทรภาพทีวีลาว HD เริ่มตั้งแต่เวลา19โมงเป็นต้นไปแม่นหากมีวาสนาขอเคียงแก้วตาจำปานารี